ไม่ธรรมดาตรีนุชเทียนทองที่แท้เป็นหลานสาวอดีตรัฐมนตรีคนดังเรียกว่าเป็นที่สงสารมานานสำหรับตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาว่ามีความเกี่ยวพันอะไรกับนายสนอเทียนทองอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของไทยโดยตรีนุชนั้นเป็นหลานสาวของป๋าหนอดนั่นเองเธอเข้าสู่เส้นทางการเมืองเมื่อปี2544โดยได้รับการเลือกตั้งให้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสระแก้วและชนะการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไปเมื่อปี2548ในสังกัดไทยรักไทยต่อมาชนะการเลือกตั้งสมัยที่3เมื่อปี2550ในสังกัดพรรคประชาราษฎรอีกทั้งได้รับการเลือกตั้งเป็นสมัยที่4ในสังกัดพรรคเพื่อไทยเมื่อปี2554ก่อนจะย้ายมาร่วมงานกับพรรคพลังประชารัฐพร้อมกับชัยชนะในปี2561ทั้งนี้นางสาวตรีนุชเทียนทองเคยยื่นแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.ในฐานะส.ส.สระแก้วรวมถึงนายแพทย์เจษตาโชคดำรงสุขคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ1คนแจ้งว่ามีทรัพย์สิน 494,981,474 บาทรวมหนี้ 2,536,193 บาทเป็นทรัพย์สินของผู้ยื่น 416,16,596 บาทเป็นของคู่สมรส 70,449,104 บาทและของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 8,474,773 บาททรัพย์สินส่วนใหญ่แบ่งออกเป็นดังนี้เงินฝาก 36,163,608 บาทเงินลงทุน 38,587,406 บาทที่ดินส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดสระแก้วสุพรรณบุรีนนทบุรีมูลค่ารวม 298,447,200 บาทโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างมูลค่ารวม 31,160,000 บาทสิทธิและสัมปทานมูลค่า 11,699,382 บาท